ด้วยเหตุนี้ราษฎรทั้งหลายจึงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้โอนถ่ายกำลังพลดังกล่าวคืนสู่ต้นสังกัดเดิมผ่านการยกเลิกพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พ.ศ. 2562เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ไทยไม่มีส่วนก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลราษฎรและสามารถดำรงตนอย่างสง่างามได้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญLong live the people. Down with feudalism. Long live the people.